วางแผนรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีเพื่อคันคุณภาพ Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักในยุคที่คุณแม่มีอิสระในการเลือกรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องการได้มากขึ้นการมีลูกเมื่อพร้อมไม่เพียงจะช่วยให้คุณแม่ผ่านช่วงชีวิตของการตั้งครรภ์ไปได้อย่างราบรื่นนะคะแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับทายาทตัวน้อยด้วยล่ะค่ะวันนี้มัมสเตอร์จะมาแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวเริ่มตั้งแต่การตรวจก่อนตั้งครรภ์กันเลยทีเดียวค่ะโปรแกรมการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์นะคะโดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายกับการตรวจก่อนแต่งงานแต่อาจจะมีรายละเอียดในการตรวจเพิ่มขึ้นค่ะเช่นการตรวจหาความบกพร่องของเม็ดเลือดซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อลูกที่เกิดมานะคะดังนั้นก่อนการตั้งครรภ์3เดือนคุณแม่ควรไปตรวจร่างกายอีกครั้งเพื่อให้ร่างกายได้สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเตรียมพร้อมไว้ก่อนค่ะและรายการที่จะตรวจก่อนการตั้งครรภ์ก็มีดังนี้ค่ะรายการที่1 นะคะตรวจสภาพร่างกายโดยทั่วไปค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีโรคใดๆที่เป็นอันตรายเมื่อตั้งครรภ์นะคะเช่นเบาหวานโรคหัวใจโรคไตความดันโลหิตสูงโรคหืดวัณโรคปอดโรคหัดเยอรมันโรคเหล่านี้นะคะอาจจะแสดงอาการแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ขณะคลอดหรือหลังคลอดได้ค่ะซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์และตัวคุณแม่เองค่ะรายการที่2ก็คือตรวจการติดเชื้อกำเริบโรคต่อมารายการที่3นะคะตรวจความบกพร่องของเม็ดเลือดเพื่อหาว่าคุณแม่และคุณพ่อเป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียหรือไม่ค่ะข้อที่4ภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ B ค่ะข้อที่5ตรวจเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ค่ะข้อที่6หมู่เลือด RH นะคะสำหรับว่าที่คุณพ่อก็ต้องตรวจสุขภาพเช่นกันนะคะนอกจากจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อต่อว่าที่คุณแม่แล้วยังเป็นการเสริมสร้างให้ร่างกายสามารถผลิตต้นแบบที่แข็งแรงให้ลูกน้อยได้ในอนาคตค่ะทีนี้มาถึงการเตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงค่ะก่อนการตั้งครรภ์นะคะควรสำรวจตัวเองว่าพฤติกรรมในชีวิตประจำวันมีการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะหรือไม่หากมีพฤติกรรมใดไม่เหมาะสมหรืออาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะก็ควรปรับเปลี่ยนซะใหม่เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการก่อเกิดของชีวิตน้อยๆที่เรากำลังรอคอยค่ะเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่นะคะดื่มน้ำสะอาดวันละ 8-10 แก้วนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้สบายไม่เครียดเลิกดื่มเหล้างดสูบบุหรี่ลดจำนวนคาเฟอีนจากชาหรือกาแฟลงด้วยนะคะต่อมาค่ะเราก็เตรียมสะสมสารอาหารที่จำเป็นก่อนการตั้งครรภ์กันได้เลยค่ะนอกจากการกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วนะคะสารอาหารบางชนิดสามารถสะสมไว้ได้ตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์เลยล่ะค่ะคุณแม่ยิ่งสะสมไว้มากเท่าไหร่ก็จะเป็นผลดีทั้งต่อตัวคุณแม่และลูกน้อยมากเท่านั้นค่ะอย่างแรกเลยนั่นก็คือแคลเซียมไม่เพียงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกระดูกฟันและกล้ามเนื้อเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยเสริมการนำส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ประสาทให้สื่อสารกันได้ปกติคุณแม่จึงควรใส่ใจในเรื่องการเสริมสร้างแคลเซียมของทารกในครรภ์โดยเริ่มต้นรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงเอาไว้นะคะเช่นนมผักไข่แดงตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจจะมีลูกเลยล่ะค่ะเนื่องจากหากได้รับแคลเซียมน้อยเกินไปนอกจากผลร้ายจะตกอยู่กับตัวคุณแม่ในช่วงวัยหมดประจำเดือนซึ่งอาจจะทำให้กระดูกบางหลังงอกระดูกพรุนผลร้ายนะคะยังจะส่งไปถึงลูกก็คือเกิดความผิดปกติในการสร้างกระดูกค่ะเช่นโรคกระดูกอ่อนในเด็กส่งผลให้ขาของเด็กโค้งงอข้อมือและเท้าใหญ่กระดูกอกกลวงรวมไปถึงอาจเกิดอาการเททานี่หรืออาการชักเพราะไม่สามารถควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อเนื่องจากประสาทตอบรับสื่อกระตุ้นไวผิดปกติได้ค่ะต่อมานะคะกรดโฟเลตค่ะ
ช่วยพัฒนาโครงสร้างสมองและหลอดประสาทของทารกให้สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วง 2-3 สัปดาห์หลังการปฏิสนธิค่ะหากคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ได้รับโฟเลตนะคะจะทำให้ทารกเกิดความผิดปกติของสมองคือไม่มีกะโหลกศีรษะและสมองค่ะซึ่งอาจจะทำให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์ได้นะคะหรือมีความพิการไม่สามารถเดินได้บกพร่องเรื่องการควบคุมระบบขับถ่ายอาหารที่มีกรดโฟเลตสูงที่คุณแม่ควรรับประทานนะคะก็ได้แก่ผักใบเขียวถั่วเหลืองส้มแล้วก็กล้วยค่ะต่อมาค่ะ EFA นะคะคือกรดไขมันจำเป็นสำหรับร่างกายซึ่งร่างกายแปลงไปให้อยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้ในการเสริมสร้างเซลล์สมองเพราะเซลล์ประสาทนะคะมีไขมันเป็นโครงสร้างหลักถึง 70-80% ดังนั้นหากร่างกายขาดวัตถุดิบในการสร้างเซลล์ประสาทนะคะจะเป็นผลให้สมองเนี่ยเติบโตได้ไม่เต็มที่นอกจากนี้นะคะ EFA ยังเป็นแหล่งพลังงานที่ทำให้ทารกสามารถเคลื่อนไหวตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นได้ดีค่ะสามารถดูดซึมสารอาหารได้เต็มที่ป้องกันภาวะทารกขาดสารอาหารนะคะซึ่งเป็นสาเหตุให้ผิวหนังของทารกเนี่ยแห้งอักเสบภูมิต้านทานโรคต่ำสายตาพร่ามัวการเติบโตหยุดชะงักนะคะอันนี้อันตรายมากเลยล่ะค่ะสุดท้ายนะคะธาตุเหล็กค่ะสำหรับคุณแม่ที่รู้ว่าตัวเองค่อนข้างเลือดจางนะคะควรรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงบำรุงเลือดไว้ก่อนค่ะโดยให้ปรึกษาคุณหมอนะคะถึงข้อปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณแม่เองนะคะที่สำคัญก็ไม่ควรซื้อยาบำรุงเลือดมาทานเองนะคะเพราะถ้ามีมากเกินไปจะทำให้เป็นอันตรายต่อตับหัวใจและอวัยวะอื่นๆได้ค่ะเตรียมร่างกายแล้วนะคะก็มาเตรียมสุขภาพจิตใจให้พร้อมสำหรับการเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่กันค่ะเพื่อที่จะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนหลายแห่งนะคะก็ได้เปิดหลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณแม่มือใหม่ได้เรียนรู้วิธีดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์เข้าใจวิธีการคลอดโดยธรรมชาติอย่างถูกต้องตลอดจนการดูแลตัวเองและลูกน้อยหลังคลอดอย่างถูกวิธีนะคะมัมสเตอร์เองเนี่ยก็จัดมีสัมมนาออนไลน์อยู่สม่ำเสมอเลยนะคะคุณแม่ก็อย่าลืมติดตามมัมสเตอร์กันเอาไว้นะคะซึ่งการดูแลตัวเองนะคะและลูกน้อยนะคะก็จะมีรายการต่างๆดังนี้ค่ะเรื่องแรกนะคะการเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งก่อนและหลังคลอดต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอาการไม่สุขสบายใน3ไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์นะคะรวมถึงการบริหารร่างกายก่อนคลอดอาการเตือนก่อนมาโรงพยาบาลเช่นอาการเจ็บครรภ์จริงเจ็บครรภ์เตือนแล้วก็พาเยี่ยมชมห้องคลอดนะคะเรื่องของการเจ็บครรภ์การคลอดอิริยาบถในช่วงเจ็บครรภ์และการคลอดการบรรเทาความเจ็บปวดโดยไม่ใช้ยาบทบาทของคุณพ่อหรือคุณสามีในระยะคลอดนะคะเรื่องของการคลอดธรรมชาติการคลอดใต้น้ำชมวิดีโอการคลอดและการคลอดโดยใช้เครื่องมือการบรรเทาอาการเจ็บปวดโดยใช้ยาการฟื้นตัวหลังคลอดค่ะรวมถึงบทบาทของการเป็นคุณพ่อคุณแม่อาการผิดปกติของทารกที่คุณพ่อคุณแม่ควรทราบนะคะการเตรียมของใช้สำหรับทารกแล้วรวมไปถึงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะอยู่ในโปรแกรมการเตรียมความพร้อมที่ทางโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยได้จัดเตรียมเอาไว้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็เข้าไปศึกษาหาความรู้กันได้เลยนะคะมัมสเตอร์เองก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกๆคนนะคะได้วางแผนรูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีเพื่อที่จะได้มีครรภ์คุณภาพนะคะแล้วก็มีเจ้าตัวน้อยออกมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรงนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆครอบครัวเลยค่ะและอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆสัมมนาดีๆที่มัมสเตอร์จัดให้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะMonster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก